ิดหวังเปิดภาคประยุทธ์ไม่ปังไม่ใหม่เหมือนยุคแรกแค่ขายทักษิณวันที่11มกราคม2566เวลา 14:48 นาทีไทยโพสต์ออนไลน์รายงานว่าพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือสรพ.โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีรายละเอียดดังนี้ภาคลุงตู่ไม่ปังอย่างที่คิดไว้เรื่องเปิดภาคลุงตู่เมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างครับซึ่งหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่สภากาแฟทั้งหลายเอามาพูดกันด้วยความเป็นห่วงพอสรุปได้ว่ารูปแบบมันดูเก่าๆไปหน่อยมีลักษณะเป็นการขายลุงตู่โดยตรงเหมือนทักษิณยุคแรกเลยเกณฑ์คนเข้ามาแล้วโชว์ทักษิณเท่านั้นพอลักษณะการนำคนมาแบบนี้ผมว่าถ้าพรรคเพื่อไทยทำจะมีคนมากกว่าแม้แต่ภูมิใจไทยหากทำก็จะได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ดีก็มีคือลุงตู่พูดได้ดีมากเป็นกันเองแบบชาวบ้านทั่วๆไปเข้าถึงได้ง่ายก็พอชดเชยกันไปแต่พรรคต้องปรับปรุงอีกการเปิดตัวพรรคแบบโบราณไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรมาประกอบสะท้อนถึงการตกยุคตกสมัยทำให้ไม่มีอะไรที่พอจะดึงดูดคนชั้นกลางและคนรุ่นใหม่มากนักและจะทำให้เสียคะแนนจากคนกลุ่มนี้ไปอย่างน่าเสียดายทางพรรคคงต้องนำไปคิดใหม่เพราะปัจจุบันโลกเราพัฒนาไปมากแล้วคนชั้นกลางเขาเติบโตมาในสังคมเทคโนโลยีมีความคิดเป็นของตัวเองมากกว่า4ปีที่แล้วขนาดสภากาแฟก็ยังเปลี่ยนไปอยู่ที่สตาร์บัคแล้วดังนั้นทุกพรรคจะต้องมีจุดขายที่ชัดเจนไม่ตกยุคจึงจะขายออกทำไมพรรคเพื่อไทยจึงเปิดตัวแบบนี้ได้โดยไม่เกรงกลัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงเพราะพรรคเพื่อไทยมีส.ส.ที่เป็นดาวฤกษ์ที่ไม่ต้องพึ่งพาแสงจากคุณทักษิณอยู่มากกว่า 60-70 คนดังนั้นทักษิณจะแย่แค่ไหนส.ส.เหล่านี้ก็ยังมีขาประจำคอยลงคะแนนให้อยู่เหมือนเดิมพรรคการเมืองตั้งใหม่จะไปเอาอย่างพรรคเพื่อไทยไม่ได้ครับถึงเวลาที่ส.ส.จะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน8ปีแล้วส่วนปัญหาภายในพรรคนั้นเห็นได้ชัดเจนว่าคือความไม่เป็นเอกภาพเพราะต่างมาจากที่ต่างๆและมีฐานของตัวเองการเปิดตัวแบบนี้จะทำให้ส.ส.แบบดาวฤกษ์ที่คิดจะตามลุงตู่มาจึงต้องคิดกันมากๆบ้างๆเลยขอติ่งเพื่อก่อด้วยความรักครับประยุทธ์สมัครสมาชิกรวมไทยสร้างชาติรับสารภาพไม่เคยกลัวอะไรวันนี้กลัวความรักที่จะได้รับวันที่9มกราคม2566เวลา 19:14 นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา 14:00 นวันที่9มกราคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในการจัดงานรวมใจรวมไทยสร้างชาติและประชุมใหญ่วิสามันของพรรครวมไทยสร้างชาติที่จะเป็นการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมพรรครวมไทยสร้างชาติหรือรทสช.อย่างเป็นทางการเป็นไปอย่างคึกคักมีสมาชิกพรรคมารอเข้าร่วมกิจกรรมล้นหลามตั้งแต่สถานที่จัดงานยังไม่เปิดโดยมีการเตรียมป้ายรอให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์รวมถึงมีการซ้อมตะโกนเชียร์ลุงตู่สู้สู้เป็นระยะรวมถึงมีการวางป้ายสแตนดี้ของนายเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติและพลเอกประยุทธ์ที่ใส่เสื้อพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่ด้วยซึ่งได้รับความสนใจมีคนเข้าไปร่วมถ่ายภาพกับป้ายสแตนดี้ดังกล่าวเป็นจำนวนมากด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบงานมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการ์ดอยู่บริเวณโดยรอบรวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่ EOD เข้ามาดูแลความเรียบร้อยในงานอีกด้วยอย่างไรก็ตามได้มีการจัดสถานที่ไว้รับรองสมาชิกที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ประมาณหมื่นกว่าคนจากนั้นเวลา 17:35 นาทีพลเอกประยุทธ์ได้ลงนามสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติภายในห้องรับรองพร้อมได้เสียเงินค่าสมัครตลอดชีพ 2,000 บาทโดยในช่วงเซ็นใบสมัครนั้นมีนายเพียรพันธ์หัวหน้าพรรคและนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคเป็นสักขีพยานก่อนที่นายเพียรพันธ์จะสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวของพรรครวมไทยสร้างชาติให้กับพลเอกประยุทธ์ด้วยพลเอกประยุทธ์กล่าวตอนหนึ่งว่าเป็นครั้งแรกที่ตัดสินใจสมัครสมาชิกพรรคการเมือง
ส่วนตัวยังไงก็ลบภาพลักษณ์ของความเป็นทหารไม่ได้เพราะเป็นมาตลอดชีวิตแต่ตนก็พยายามปรับตัวมาโดยตลอดยอมรับเลยว่าวันนี้พูดจนเขินอะไรก็ดีไปหมดที่ตนมีวันนี้ได้เพราะพวกเราเพราะเราคือประเทศไทยวันนี้ดีใจตื้นตันใจไม่เคยตื่นเต้นกับอะไรมาก่อนเลยสารภาพจริงๆผมพูดกับบรรดาสมาชิกพรรคทั้งหมดว่าวันนี้ตื่นเต้นปกติไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วแต่วันนี้ผมกลัวความรักที่จะได้รับจากทุกคนเสียเฮงสุชาติลาออกส.ส.ชลบุรีแล้วก่อนแจมอีเวนต์ประยุทธ์ร่วมรวมไทยสร้างชาติเสียเฮงไข่ก๊อกลาออกส.ส.ชลบุรีแล้วจ่อลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเช้าวันที่9มกราคมก่อนนำทีมแจมอีเวนต์เปิดตัวประยุทธ์ร่วมรวมไทยสร้างชาติทันทีช่วงเย็นคาดมวลชนร่วมไม่ต่ำกว่าหมื่นคนวันที่8มกราคม2566เวลา 16:17 นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่8มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่าได้ทำหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต1เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในช่วงเช้าวันที่9มกราคมนี้นายสุชาติจะดำเนินการลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐต่อไปเพื่อเตรียมร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติและจะนำทีมงานและผู้สมัครส.ส.ไปร่วมกิจกรรมเปิดตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับพรรครวมไทยสร้างชาติในช่วงเย็นวันเดียวกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยคาดว่าจะมีมวลชนผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์รวมถึงนายสุชาติและแกนนำพรรคในแต่ละพื้นที่มาร่วมงานไม่ต่ำกว่าหมื่นคนผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่านายสุชาติได้รับการจัดวางบทบาทให้เป็นแม่ทัพคุมพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคกลางในการเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยในส่วนของจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและเพชรบุรีขณะนี้วางตัวผู้สมัครส.ส.ครบหมดแล้ว